กลับมาติดตาม World Today Weekend กันต่อนะครับหลังจากที่เผชิญกับกระแสต่อต้านจากทั่วโลกกรณีบังคับใช้กฎหมายลงโทษประหารชีวิตผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศด้วยการปาก้อนหินล่าสุดครับซุลต่านแห่งบรูไนทรงประกาศระงับโทษดังกล่าวแล้วแต่ว่าทรงยืนยันว่ามีเจตนาที่จะส่งเสริมความสงบสุขและความสามัคคีของคนในประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานพิเศษกันก่อนเลยครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานาลโบเกียสุลต่านแห่งบรูไนทรงมีพระราชดำรัสผ่านทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการบรรจุโทษประหารชีวิตสำหรับผู้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศไว้ในประมวลกฎหมายอาญาใหม่ตามหลักกฎหมายของศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ที่มีการบังคับใช้เมื่อเดือนก่อนโดยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาบรูไนประกาศบังคับใช้กฎหมายหลายข้อที่มีบทลงโทษซึ่งถูกประชาคมโลกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นกฎหมายลงโทษด้วยการปาหินผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศการข่มขืนการคบชู้ลงโทษการขโมยด้วยการตัดแขนขาและการโบยตีผู้ที่ยุติการตั้งครรภ์เพื่อต้องการเพิ่มความเข้มข้นของคำสอนตามหลักศาสนาแก่ชาวบรูไนการประกาศระงับใช้กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังเผชิญกระแสต่อต้านรุนแรงจากทั่วโลกโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์การสหประชาชาติออกมาประณามว่ามาตรการดังกล่าวเป็นสิ่งที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมขณะที่บุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆได้ร่วมกันคว่ำบาตรโรงแรมทั่วโลกที่สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานาลโบเกียทรงเป็นเจ้าของอย่างโรงแรม The Beverly Hills ในนครลอสแอนเจลิสและโรงแรม The Dorchester ในลอนดอนขณะที่บริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งก็หยุดส่งเสริมบรูไนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามสุลต่านแห่งบรูไนทรงชี้แจงผ่านพระราชดำรัสว่ามีข้อสงสัยและการเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับกฎหมายชารีอะห์อยู่มากมายโดยทรงตรัสว่าหากเข้าใจจุดประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวจะเห็นเจตนาดีเพื่อรักษาสันติสุขและความกลมเกลียวของประเทศซึ่งพระองค์ทรงระบุว่าแม้กฎหมายชารีอะห์และกฎหมายอาญาทั่วไปที่บังคับใช้เคียงคู่กันจะมีบทลงโทษประหารชีวิตผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงบางประเภทอาทิการฆาตกรรมและยาเสพติดด้วยวิธีการแขวนคอแต่บรูไนก็ไม่ได้ประหารชีวิตนักโทษมานานหลายสิบปีแล้วขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงให้คำมั่นด้วยว่าบรูไนจะให้สัตยาบันอนุสัญญาห้ามทรมานที่ลงนามไว้เมื่อหลายปีก่อนสอดคล้องกับที่นายเอริวานยูซุฟรัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ว่าสาระสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์อยู่ที่การให้ความรู้และป้องกันไม่ให้คนทำผิดมากกว่าการลงโทษทั้งนี้บรูไนใช้ระบบกฎหมาย2ระบบมาตั้งแต่ปี2557โดยมีศาลกิจการทางโลกควบคู่ไปกับศาลตามหลักอิสลามหรือศาลชารีอะห์ซึ่งจะพิพากษาปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักศาสนาเช่นกรณีสมรสและมรดกโดยมีแผนจะค่อยๆเปลี่ยนมาใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามแมทธิววูเวอร์ผู้ก่อตั้งกลุ่มสิทธิมนุษยชนบรูไนโปรเจกต์กล่าวว่าพระราชดำรัสของกษัตริย์บรูไนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรและยังต้องการให้มีการยกเลิกทั้งหมดเพราะแม้โทษสูงสุดจากความผิดรักร่วมเพศจะถูกระงับไว้แต่รสนิยมเช่นนี้ยังถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกนานหลายปีหรือยังถูกโบยอยู่ส่วนผู้หญิงที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็อาจเจอโทษโบยถึง40ครั้งหรือจำคุกนาน10ปีนอกจากนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อถึงขั้นปฏิบัติจะมีการบังคับใช้โทษตามกฎหมายชารีอะห์อย่างเข้มงวดขนาดไหน